ก่อข่าวแรกก่อนครับท่านนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการจัดทํางบประมาณปี25 6 7ย้ํา้สร้างรายได้ขยายโอกาสดูแลคุณภาพชีวิตและความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2567วารัฐบาลจําเป็นต้องเร่งดําเนินการอย่างจริงจัง ในการผลักดันภาครัฐและเอกชนรับมือกับความท้าทายต่างๆทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยระยะสั้นรัฐบาลให้ความสําคัญเร่งด่วนได้แก่การฟื้นรายได้เช่นการอาัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ560,000ล้านบาทผลักดันการท่องเที่ยวเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำไปอยู่ที่400บาทต่อวันการดูแลค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนวางแผนแก้ปัญหาพลังงานระยะยาวการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจัดทําประชามติและยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เพื่อคือนอำนาจให้กับประชาชนครับส่วนระยะยาวนะครับรัฐบาลจะเป็นการสร้างรายได้ขยายโอกาสดูแลคุณภาพชีวิตและความมั่นคงตั้งเป้าครับทำให้เกษตรกรนั้นมีรายได้เพิ่ม3เท่าภายใน4ปีการดูแล SME ครับวางแผนการทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเปิดการค้ากับต่างประเทศให้มากขึ้นด้วยแล้วก็มีการยืนยันนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะทำให้ GDP เติบโต,ตเฉลี่ยร้อยละ5ตลอด4ปีแล้วก็มีรายได้ขั้นต่ำนะครับอยู่ที่600บาทปริญญาตีเนี่ยมีเงินเดือนอยู่ ที่ที0 0่25,000บาทภายในปี2570ครับมุ่งหน้าเป็นประเทศที่มีรายได้สูงทั้งนี้นะฮะรัฐบาลก็จะไดเ้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567เป็นวงเงินอยู่ที่3.48ล้านล้านบาท ตั้งใจบริหารการเงินการคลังด้วยความรบอบคอบโปร่งใสรักษาวินัยการเงินการคลังทําอย่างมีตัวชี้วัดและก็มีเป้าหมายรวมไปถึงทําให้ครบทุกแหล่งเงินทุนทั้งนี้นะครับทุกหน่วยงานก็จะทําแผนงบประมาณและก็ส่งให้กับสํานักงบประมาณภายในวันที่6ตุลาคมนี้นะครับ